กลับมาตายหลังได้แล้วหรือไงไม่มีที่จะไปแล้วล่ะสินึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ไปไหนไม่รอดพ่อแต้มมีเรื่องจะคุยด้วยพ่อก็จะโทรหาแต้มพอดีเลยวันเกิดพ่อปีนี้เดี๋ยวพ่อจะไปกรุงเทพนะจะแวะหาย่ากับแต้มด้วยพ่อรีบมาไวๆเลยนะถ้าเสร็จวันเกิดพ่อแล้วแต้มขอกลับไปกับพ่อด้วยได้ไหมแต้มไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วจริงๆเช่าวันละ 35,000 เลยเหรอฮะใช่ค่ะรวมประกันชั้น1นะคะรถเช่าราคานี้สำหรับรถเกรดนี้เนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะคะไม่ว่าจะขับไปอวดใครหรือว่าถ่ายคลิปลงเนี่ยคุณได้มูลค่ามากกว่าที่จ่ายไปอีกนะคะถือว่าอัปเกรดชีวิตสุดๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมมาวันหลังแล้วกันครับได้ค่ะเดี๋ยวนี้มันอัปเกรดมาถึงระดับเช่ารถหรูแล้ววะแต่ก็ยังดีนะที่เลือกของจริงไม่ใช่ของปลอมอะไม่เจอกันตั้งนานกูจ่ายดีใจนึกว่าจะเป็นลูกค้าร้านกูซะอีกสรุปไม่เช่าหรอไม่ชอบหรือเงินไม่พอวะแล้วจะรถที่ไหนไปลง TikTok ให้คนเมื่อกี้ล่ะพี่กุลคนรวยเฮ้ยจะรีบไปไหนกูจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เรื่องของกูป่ะรู้ป่ะได้บรรดาเพื่อนกูชอบมึงที่สุดเลยเพราะมึงไม่เคยเปลี่ยนปลอมยังไงแม่งก็ปลอมอยู่อย่างนั้นอะเซลฟี่เก็บไปดิกูจะจะลดราคาให้อย่างนี้คิดเต็มดีกว่าป่ะในพรุ่งนี้มึงยังไม่โอนคืนมาชีวิตมึงอ่ะไม่เหลืออะไรแน่เชี่ยอะไรวะเนี่ย